่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนจากโพลของนักวิเคราะห์ทิศทางตลาดทุนหลายสำนักคาดการเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าปี2559อาจไม่ใช่ปีทองสำหรับการลงทุนในหุ้นสักเท่าไหร่ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและต่างประเทศยังไม่นิ่งพอที่จะประเมินแนวทางการลงทุนได้ชัดเจนลงทุนหุ้นไม่สดใสจะฝากเงินไว้กับธนาคารรอดอกเบี้ยก็ไม่จูงใจหลังได้ยินข่าวตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2559เป็นต้นไปกำหนดจำนวนวงเงินคุ้มครองเงินฝากไว้ที่ไม่เกิน1ล้านบาทอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นคำตอบของการลงทุนสำหรับปีนี้ค่ะเพราะราคาพุ่งสูงถึง 15% ตลาดที่ไปได้ดีอย่างที่ทราบก็คือเป็นตลาดบนอยู่เพราะว่าผู้คนไม่มีปัญหาเรื่องของหนี้เสียนะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ผมว่าเป็นแอสเซทหรือเป็นสินค้าในการลงทุนอันดับแรกๆที่ได้รับผลตอบแทนดีกว่าประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำนะครับหรือแม้แต่พันธบัตรคือหุ้นกู้ต่างๆอีกตัวหนึ่งก็คือพอช่วงสิงหาจะมีการค้ำประกันเงินฝากจะเหลือล้านเดียวนะครับสมมติฝาก5บัญชีก็เหลือรวมกันเป็นล้านเดียวนะครับตรงนี้จะทำให้คนที่มีเงินฝากนะครับสะสมในแบงค์เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยลดความเสี่ยงในการมาทำอย่างอื่นจะเอามาเล่นหุ้นก็คงจะเสี่ยงเกินไปนะครับซื้อกองทุนหรืออะไรพวกนี้ก็ยิวยังไม่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาคงมีการกันพอร์ตมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งในหลายประเทศในโลกอย่างอังกฤษเนี่ยลอนดอนเนี่ยผลตอบแทนประมาณ 4% แต่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเนี่ยบางช่วงถึง 10-15% เลยนะครับก็คุ้มกว่าที่จะฝากแบงก์แน่นอนตัวอสังหาริมทรัพย์มีหลากหลายประเภทค่ะและในแต่ละท้องถิ่นก็นิยมซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกันเช่นในกรุงเทพยอดขายอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้ายังคงครองตลาดส่วนพัทยาคอนโดมิเนียมยังเนื้อหอมส่วนทางกับขอนแก่นและโคราชที่ผู้คนจะนิยมบ้านเดี่ยวมากกว่าหลายๆจังหวัดในหัวเมืองเนี่ยคอนโดก็ดรอปลงเยอะแต่สำหรับจังหวัดซึ่งมีดีมานด์สูงอย่างชลบุรีเนี่ย ก็ยังไม่กระเทือนมากนักนะครับผู้การท้องถิ่นเนี่ยที่ทำราคากลางล่างลงมาแล้วเจาะทำเลใกล้แหล่งงานเนี่ยก็ยังพอไปได้นะครับบ้านเดี่ยวราคาถูกก็ไปได้นะครับอีสานดรอปลงไปแต่ว่าก็มีแนวโน้มจะขึ้นมาในโคราชดีขึ้นมากนะครับเพราะโคราชห้างเฮิ่งไปลงเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับมีเทอร์มินอลมีอะไรพวกเนี้ยโฮมโปรเยอะแยะไปหมดดีมานด์เรื่องเฮ้าซิ่งเขาจะเติบโตขึ้นอีกนะครับพื้นที่ในกรุงเทพตอบโจทย์แน่นอนการเดินทางติดแนวรถไฟฟ้าทุกคนชอบนะครับแล้วก็พื้นที่ชั้นในอาจจะเป็นโปรดักต์บางอันในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าแล้วอาจจะมีเรื่องของบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ราคาแพงซึ่งอยู่ใจกลางเมืองขึ้นมาใหม่มีบทบาทมากขึ้นนะครับส่วนกระแสการเปิด AEC มีส่วนให้ราคาที่ดินบริเวณตะเข็บชายแดนมีราคาแทบจะจับต้องได้ยากแต่นักวิเคราะห์ต่างยืนยันค่ะว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องด้วยจำนวนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องทะลักเข้ามาอาศัยในไทยอย่างแน่นอนค่ะตะเข็บชายแดนเนี่ยตอนนี้ราคาที่ดินมันโตไปก่อนอสังหาแล้วนะครับก็ต้องหวังว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงแค่ไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแหล่งงานมีความชัดเจนเนี่ยที่อยู่อาศัยก็ต้องมีความต้องการตามไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้แรงงานเพื่อนบ้านเรานะครับของคนงานไทยอาจจะติดปัญหาเรื่องสารพัดแต่ข้างบ้านเรานี่พร้อมจะเข้ามาทำสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรจับตาความเสี่ยงเรื่องราคาวัสดุก่อสร้างกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นและนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลซึ่งล้วนส่งผลถึงราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นค่ะ